เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีเนี่ยนะเป็นพัสดุ2กล่องนะครับก็จะมารีวิวนะครับว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับโอเคพี่จะเริ่มจากกล่องแรกก่อนเลยนะครับแพ็คเกจก็ทำมาหนามากใส่เข้าไปโอ้โหใครเห็นก็นะครับก็อันแรกนี้นะครับเป็นที่สั่งจากอีกเว็บหนึ่งนะครับอันนี้เป็น Hot Wheel นะครับผมเป็นรุ่น McLaren F1 เอ้ย McLaren P1 นะครับผมก็นี่ครับดีเทลโอเคทีนี้อันต่อไปนะฮะอันนี้ก็อีกที่หนึ่งเหมือนกันนะแพ็กเกจร้านนี้เขาทำมาหนาได้ใจจริงแต่ไฟโคโคพระโคพระโอ้อันนี้เขามีนี่ได้ด้วยครับเป็นซีนเป็นโหใส่กันยับมาอย่างดีนะแกะบันวะมันแกะยากมากนะครับอันนี้ก็เป็น Hot Wheels เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น McLaren F1 GTR นะครับนี่เป็นดีเทลคร่าวๆนะครับโอเคทีนี้เรามีเจ้า2คันนี้ละทีนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ดูรีวิวข้างในเลยนะครับว่ามันเป็นอันนี้เป็น P1 นะฮะเป็น P1 นี่เป็นด้านท้ายนะครับด้านข้างนะครับอันนี้เป็น F1 GTR นะครับโอเควันนี้กล่องนี้ก็หนาเหมือนกันนะวันนี้แพ็คนี้มันค่อนข้างหนาแพ็คไปแพ็คเสียไม่เป็นไรโอเคอันนี้เป็น F1 GTR นะครับก็เป็นรุ่นปีของปี2คันนี้เป็นรุ่นของปี2017นะครับอันนี้เป็นดีเทลคร่าวๆนะครับใหม่หมดกันเหมือนกันโอเคนะฮะก็เป็นรถที่ผมชอบมากเลยนะครับเป็นของ McLaren นะครับโอเคนี่ก็เป็นดีเทลคร่าวๆนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็น่าจะมีของมารีวิวนะครับ